ชมเกมการแข่งขัน PEAU 23 Youngster League 2024ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพัทยายูไนเต็ดครับเกมกำลังจะเริ่มครับคิกออฟครับพัทยายูไนเต็ดวางบอลยาวขึ้นมาในแดนหน้าเอ้าแล้วทั้งขวาเป็นทางด้านของปกติเจ้าตัวก็ลงมาเป็นผู้เล่นสำรองในช่วงท้ายเกมอยู่ทุกเกมแล้วเอาแล้วได้ทักทายก่อนแล้วครับโอ้โหปริพันธ์วงศาครับคนทำประตูแรกในรายการนี้ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับปริพันธ์วงศาจากฟรีคิกในนัดที่ขยับมาที่ปิยวัฒน์แล้วนวพัฒน์ให้ที่ดุษฎีตบกลับเข้ามาให้พานุพงษ์วงพิลาแหวกมาลูกนี้แล้วโอ้โหมาสุดท้ายบอลออกด้านหลังไปครับแล้วผู้ตัดสินให้จุดนี้ต้องดูการบาดเจ็บก่อนครับดูการบาดเจ็บของแล้วพาหนีขึ้นมาเองครับอาจจะใช้มองแล้ววางออกมาทางฝั่งซ้ายของทางพัทยายูไนเต็ดครับมีธนวัฒน์ได้บอลแล้วโยกหนียังมาเองได้ทางฝั่งซ้ายแล้วเปิดตบกลับมาลูกนี้ก็บอลออกด้านหลังไปก่อนแล้วครับมีโอกาสที่จะบุกไปถึงเส้นหลังแล้วก็มีโอกาสที่จะทำเกมรุกเข้าใส่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับน่าสนใจครับกับเกมของพัทยายูไนเต็ดครับโยกเข้าในให้มาที่เลโอนเจมส์อีกครั้งครับแล้ววางยาวข้ามฟากมาทางซ้ายสุดมีปิยวัฒน์บอลลงได้สวยแล้วจ่ายตามช่องมาลูกนี้ธนกิจโชติเมืองปักได้บอลในฝั่งซ้ายของวิรัมแล้วเลาะเข้าในแล้วซัดด้วยขวาลูกนี้โอ้โหเหินข้ามคานออกไปครับธนกิจโชติเมืองปักครับบอลข้ามคานไปเนี่ยดูจังหวะนี้ครับธนกิจครับรับบอลจากปิยวัฒน์เปตาได้แล้วเลาะเข้าในแล้วซัดด้วยขวาครับจังหวะนี้บอลเหินข้ามคานออกไปใหม่ครับที่มนัสนันเราเปิดมาไม่ดีมนัสนันเสียบอลให้กับภูมินโอ้มินวินเดมบรูซจะจ่ายยัดขึ้นมาจังหวะนี้ก็ไม่ได้แล้วเป็นทางด้านของนวพัฒน์เชียนชัยวางยาวข้ามฝากมาเก็บบอลได้ดุษฎีบุรณะจุฑฐานนท์โยกเข้าในแล้วลองยิงไกลลูกนี้ก็โอ้โหเรียบร้อยครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากการยิงของดุษฎีบุรณะจุฑฐานนท์ครับผู้เล่นหมายเลข88ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับนำแล้ว1ประตูต่อ0ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับโอ้จากบอลจากจังหวะโต้กลับมาครับเป็นนวพัฒน์เทียนชัยครับให้มาที่ดุษฎีแต่งบอลก่อน1ครั้งก่อนที่จะทำประตูให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับก่อนนำไปก่อนนะครับ1ประตูต่อ0ครับในช่วง10นาทีสุดท้ายนี่แหละครับบอลของดุษฎีครับโยกเข้าขวาแล้วยิงเต็มหลังเท้าทีเดียวครับนี่จังหวะยิงนี่บอลลงสนามต่อเนื่องเป็นนัดที่4ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับแล้วก็ในนัดที่ผ่านมาก็เป็นทางด้านของเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยครับภูมิวิลเลียมบูธครับพัทยายูไนเต็ดแล้วยิงยัดมาลูกนี้ก็ไม่โดนใครเลยครับบอลออกด้านหลังไปเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับยังพาหนีเป็นทางด้านขวาแล้วมาที่ปริพันธ์วงศาขวาสุดมีดุษฎีขออภัยเป็นทางด้านของพิคเนตยกลูกหนีมาแล้วเอาพานุพงศ์โอ้ยแล้วนวพัฒน์ไหลมาให้กับธนกิจชนเมืองปากโอ้โหแล้วซ้ำอีกครั้งก็โอ้โหผ่านหน้าปากประตูออกไปครับมาสองครั้งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับไม่ได้ประตูครับโอ้ครั้งแรกเป็นของนวพัฒน์เชียนชัยครับแล้วครั้งที่สองเป็นของดุษฎีบุรณะจุฑานนท์โอ้พลาดโอกาสที่จะได้ประตูที่2ไปครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับผ่านไปแล้วแต่ผู้สินให้ยิงให้เล่นต่อเนื่องครับวางยาวมาทางด้านขวาของพัทยายูไนเต็ดลูกนี้ก็แรงเกินไปเลยครับและผู้สินเปานวิทย์หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับที่นำพัทยายูไนเต็ดอยู่ที่1ประตูต่อ0ครับมาชมเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนำอยู่1ประตูต่อ0จากครึ่งเวลาแรกครับแต่ว่าเป็นการให้บอลในแนวรึกที่ต้องเรียกว่าสามารถที่จะนำไปเล่นต่อได้เลยครับภูมินเอาแล้วขวาจังหวะนี้ได้บอลที่โอ้ยยังดีที่เป็นทางด้านของสิงหามรสาครับที่ไปช่วยเคลียร์ไว้ได้ครับยัดเข้ามาก็ยังติดอยู่ที่กรวิทแหวกออกไปได้อัศชัย
แล้วโอ้โหปั่นด้วยซ้ายลูกนี้กำลังจะเสียบใต้คานอยู่แล้วครับแต่เป็นภูมิบรพลครับที่ยังไปเซฟออกหลังไปได้ครับอาจจะใช้เปิดเรียดมาเอาแล้วเก็บรีบาวได้โอ้โหไปแย่งกันเองครับอธิพัฒน์เพชรรัตน์ครับนี่แหละครับอธิพัฒน์เพชรรัตน์ยิงไม่ดีแล้วคนที่ไปเปิดข้ามฝากมาอัธชัยขวาสุดมีครับขยับไปรับบอลถึงกลับมาที่กรวิทย์กรวิทย์แล้วตั้งป้อมได้ยิงลูกนี้เอ้าโอ้โหไปแฉลบผู้เล่นของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับแล้วก็เกือบที่จะเปลี่ยนทางเข้าประตูไปครับธารกิจรอเพื่อนเติมแล้วให้ได้ไหมยังไม่ได้ต้องพาหนีกลับมาเองแล้วก็เรียกฟาวได้ครับธารกิจชดเมืองปากครับธารกิจเปิดฝีคิกแม่โค้งมาสายสุดยังมีเปิดยัดเข้ามาแล้วก็เรียบร้อยครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับได้ประตูที่2จากการยิงของผู้เล่นหมายเลข88ครับดุษฎีบุรณะจุฑานนท์ครับแล้วต้องชมทางด้านของปิยวัฒน์เปตาครับโอ้เปิดยัดเข้ามาเนี่ยเป็นดุษฎีครับทำสองประตูในนัดนี้แล้วครับของเจ้าตัวครับธารกิจโชติเมืองปากเปิดฟรีคิกลูกนี้ไปครับแล้วผู้เล่นของพัทยานั้นสกัดไม่ดีทางด้านซ้ายมีปิยวัฒน์โอ้ยมารับบอลครับแล้ววางยาวลูกนี้มาในแดนหน้าเก็บบอลจะพลิกหนีออกไปก็โอ้โหเป็นทางด้านของธนวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับเข้าไปขอโทษขอโพยกันครับทางด้านของธนวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับนี่ครับวางบอลยาวขึ้นมาธนวัฒน์ศรีสวัสดิ์เก็บบอลได้ไม่ล้ำหน้าด้วยครับจังหวะนี้ครับแล้วเป็นภูมินที่เข้าไปขวางเข้าไปบังแล้วก็เรียกฟาวได้ครับเรียกฟาวได้ครับพยายุทธ์เต็ดให้หมาที่มนัสสนันลูกนี้ก็ไม่ผ่านภูมิวรพลครับแล้วสุดท้ายก็เป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนครับมนัสสนันชาวสวนแตงเอมิสันเฟรด้าดาซินวาครับต้องออกมาสั่งเกมแล้วทางขวามีเคแลนธนดรไลอันได้แล้วเหลียงจี้ไปลูกนี้โอ้โหยังมาบล็อกไว้ได้ครับเป็นทางด้านของกรวิทย์วงไกลครับโอ้เจ้าตัวนี่ต้องขอถึงกลับมาให้ที่ปริพันธ์เปิดด้วยซ้ายโค้งแล้วลูกนี้โอ้โหแม่บอลมันฮุกลงช้าไปครับปริพันธ์วงศาครับเท้าซ้ายของเขาเป็นมือหนึ่งในชุดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน20ปีเลยครับกิจพงศ์บุญมากครับโอ้โหแล้วลูกนี้เป็นหน้าของศิวรักษ์ครับแล้วเปิดโค้งเข้ามาหน้าปากประตูลูกนี้ก็ไปตรงตัวทางหน้าของกิจพงศ์บุญมากครับวงศาปริพันธ์มองทางขวาแล้วมีธนกิจขยับมารับบอลลูกนี้แล้วก็ยังทันครับของธนกิจชดเมืองปากครับเงยหน้ามองเพื่อนแล้วเปิดตบกลับเข้ามาลูกนี้แถว2มีปริพันธ์วงศาแวกเข้ามาแล้วก็โอ้ลูกโทษที่จุดโทษครับโอ้การจ่ายบอลของธนกิจโชติเมืองปากครับทางยาวๆของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดให้มาให้กับเจ้าเหนือธนกิจโชติเมืองปากครับแล้วตบกลับมาบริเวณริมกรอบเขตโทษพอดีครับปริพันธ์วงศานั้นแตะบอลหนีมาได้แล้วครับแล้วโอ้นั่นเป็นศิวรักษ์ครับที่ไปทำฟาวปริพันธ์วงศาแล้วก็เป็นทางด้านของธนกิจโชติเมืองปากครับโอ้ยแล้วจังหวะสุดท้ายครับโอ้โหบอลไปลื่นก่อนครับเนี่ยครับเท้าซ้ายไปเสียหลักครับโอ้เจ้าตัวมองไปที่พื้นเลยครับโอ้โหนี่เรามาดูภาพช้าครับจังหวะนี้ครับธนกิจชลเมืองปากครับโอ้ยเท้าซ้ายไปโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในวันที่24ตุลาคมนะครับในเวลา 15:30 นท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง YouTube ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับแล้วมาชมในวันนี้กันต่อครับธนกิจชลเมืองปากหนีไปได้ทางซ้ายแล้วยิงลูกนี้ก็แหมหลุดกรอบออกไปครับเหลียงจี้แล้วรัฐภูมิแตะหลบเข้าในได้แล้วจะพาหนีไปเองลูกนี้ก็เรียกฟาวล์ได้ครับนี่รัฐภูมิผ่านเคจอนครับลงมาในครึ่งเวลาหลังแล้วก็แล้วครับแล้วปิยวัฒน์เปตายิงอุ้ยเสาแรกกำลังจะเสียบอยู่แล้วแต่ถูกเป็นเสียโดยนักธุรกิจครับและผู้สินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับที่สามารถที่จะเอาชนะพัทยายูไนเต็ดไปได้ครับ2ประตูต่อ0